สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเจอกับครูโบอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคาบแรกนะคะหลังจากที่เราได้ปิดเทอมไปเนาะวันนี้ก็จะเป็นคาบแรกนะคะที่เรามาเจอกันเป็นยังไงบ้างปิดเทอมไป2 อาทิตย์2 สัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างคะไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าถ้าไปนะคะเราก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะให้ห่างไกลจากการติดเชื้อโควิดนั่นเองก็คือเราไปเที่ยวได้นะคะไปข้างนอกได้แต่ว่าเราจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะพกเจลแอลกอฮอล์รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะวันนี้เป็นคาบแรกเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอักษรย่อนั่นเองนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะอักษรย่อก็คือตัวอักษรนะคะที่ใช้เขียนย่อคำเนี่ยให้มันสั้นลงนะคะเพื่อความสะดวกในการเขียนนะคะโดยการเขียนอักษรย่อเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องหมายจุดหรือที่ชื่อของมันจริงๆคือเรียกว่าเครื่องหมายมหัพภาคนะคะแต่ว่าเราจะชอบเรียกว่าจุดนั่นเองนะคะเราจะต้องเขียนเครื่องหมายจุดเนี่ยไว้ท้ายอักษรย่อด้วยนะคะหลักเกณฑ์นะคะในการแบ่งอักษรย่อมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะหลักเกณฑ์การแบ่งอักษรย่อนะคะอย่างแรกเลยก็คือการใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือคำที่จะนำพยัญชนะต้นมาใช้เนี่ยเป็นอักษรย่อเนี่ยมีหอนำนะคะถ้าเป็นคำที่มีหอนำให้เราใช้พยัญชนะที่อยู่หลังหอหีบเป็นตัวอักษรย่อนะคะอย่างเช่นถ้าคำนั้นเป็นคำว่าสมมติเป็นคำว่าหน้าที่มีหอหีบนามเราก็จะต้องใช้ตัวที่อยู่ถัดไปของหอหีบก็คือนอนหนูนะคะข้อ3คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรนามหรือคำควบกล้ำให้ใช้อักษรตัวหน้าเพียงตัวเดียวค่ะต่อมานะคะอย่างที่4ก็คือเวลาเขียนอักษรย่อรวมกับประโยคหรือว่าข้อความอื่นๆเนี่ยให้เราเขียนเว้นวรรคหน้าและหลังอักษรย่อทุกครั้งนะคะข้อที่5ก็คือเวลาเขียนอักษรย่อร่วมกันหลายๆคําให้เรานะคะเขียนเว้นวรรคระหว่างกลุ่มของอักษรย่อด้วยนะคะหลักเกณฑ์ที่1นะคะเรามาดูข้อแรกที่ครูโบบอกไปว่าถ้าเป็นคําเดียวนะคะให้ใช้อักษรย่อตัวเดียวแม้ว่าคํานั้นจะมีหลายพยางค์นะคะอันนี้จะแบ่งได้2ประเภทนะคะอย่างแรกก็คือให้ใช้แค่พยางค์หน้านะคะอักษรย่อตัวหน้าเพียงแค่ตัวเดียวอย่างเช่นคําว่านาฬิกานะคะอันนี้มีหลายพยางค์มีถึง3 พยางค์แต่เป็น1 คําเพราะฉะนั้นอักษรย่อก็คือนอหนูจุดนะคะส่วนคําว่าจังหวัดมี2 พยางค์แต่เป็น1 คําเราก็จะใช้แค่จอจางจุดนะคะส่วนศาสตราจารย์นะคะเวลาเราเขียนอักษรย่อเราก็จะใช้แค่สอสาราเพียงตัวเดียวค่ะเรามาดูนะคะเรามาดูกันต่อนะการใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคํานะคะเป็นตัวย่อเราจะแบ่งได้2ประเภทบอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือประเภทที่1ใช่ไหมคะประเภทที่2ก็คือถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทําให้เกิดความสับสนนะคะหรือว่าอาจซ้ํากันได้ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์หรือคําถัดไปเป็นอักษรย่อค่ะอย่างเช่นคําว่านักเรียนถ้าเราใช้นอหนูอย่างเดียวมันก็จะไปซ้ํากับคําว่านาฬิกาเพราะฉะนั้นคําว่านักเรียนเมื่อเขียนอักษรย่อก็จะได้ว่านรจุดนะคะหรือคําว่าอัยการก็จะเป็นออ่างกอไก่จุดนะคะหรือแม้กระทั่งคําว่าเซนติเมตรนะคะก็จะใช้สอโซ่มอม้าแล้วก็จุดค่ะต่อมานะคะหลักเกณฑ์ที่2นะคะในการเขียนอักษรย่อก็คือคําที่จะนําพยัญชนะต้นนะคะมาใช้เป็นอักษรย่อเนี่ยมันดันมีหอหีบนำนะคะให้เราเนี่ยใช้พยัญชนะที่อยู่หลังหอหีบเป็นอักษรย่อแทนอย่างเช่นคำว่าเด็กหญิงคำว่าหญิงมีหอนำนะคะก็จะใช้ยอหญิงแทนก็จะได้ว่าดอเด็กจุดยอหญิงจุดนะคะหรือว่าคำว่าหนังสือพิมพ์นะคะเราก็จะเขียนอักษรย่อได้ว่านอหนูสอเสือพอพานแล้วก็จุดค่ะคำว่าทางหลวงนะคะเราก็จะใช้ททหารแล้วก็ลอลิงจุดค่ะพระราชกำหนดนะคะเราก็จะใช้ว่าพอพานจุดรอเรือจุดแล้วก็กอไก่จุดค่ะ
หลักเกณฑ์ที่สามนะคะถ้าคำที่มีพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นอักษรนำที่ไม่ใช่หอหีบนำนะคะหรือเป็นคำควบกล้ำนะคะให้ใช้อักษรตัวหน้าเพียงตัวเดียวอย่างเช่นคำว่าถนนนะคะถนนเป็นคำที่มีอักษรนำแต่ว่าไม่ใช่หอนำก็ให้ใช้พยัญชนะตัวแรกในการเขียนอักษรย่อก็คือถอถุงจุดนะคะคำว่ากรัมเป็นคำควบกรัมนะคะก็ให้ใช้อักษรตัวหน้าเพียงตัวเดียวก็คือกอไก่จุดค่ะส่วนคำว่าเมตรนะคะเมตรก็จะใช้มอม้าจุดนะคะประถมศึกษาก็ใช้ปอจุดค่ะหลักเกณฑ์ที่สี่นะคะเวลาที่เราเขียนอักษรย่อรวมกับประโยคหรือว่าข้อความอื่นๆนะคะให้เขียนเว้นวรรคหน้าและหลังอักษรย่อทุกครั้งนะคะตัวอย่างแรกก็คืออย่างเช่นคสช.ประกาศเข้าควบคุมอำนาจบริหารประเทศแล้วอันนี้เห็นนักเรียนสังเกตดูว่าหลังจากคำอักษรย่อก็คือคสช.จุดเนี่ยเขาจะเว้นวรรคนะคะแล้วถึงตามด้วยประโยคอันนี้คือการเขียนที่ถูกต้องนะคะส่วนคำว่าคสช.ย่อมาจากอะไรก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนะคะผบต.ร.คนใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ข้อความที่อยู่หลังคำว่าผบต.ร.ก็จะต้องเว้นวรรคนะคะเพื่อให้เวลาอ่านเนี่ยเราสามารถอ่านได้ง่ายนะคะไม่เขียนติดยาวกันไปเลยอักษรย่อผบต.ร.ก็ย่อมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะตัวอย่างที่สามนะคะคอ.ท.ส.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าอันนี้หลังคอ.ท.ส.นะคะเราก็จะเว้นวรรคนะคะคอ.ท.ส.ย่อมาจากคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมค่ะหลักเกณฑ์ที่ห้านะคะเวลาเราเขียนอักษรย่อรวมกันนะคะหลายๆคำให้เราเขียนเว้นวรรคระหว่างกลุ่มคำของอักษรย่อด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำเต็มนะคะศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะอันนี้อักษรย่อก็จะเขียนว่าสสนะคะจุดแล้วก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็บอใบไม้จุดนะคะส่วนผู้บัญชาการทหารเรือเราก็จะเขียนว่าผบ.ผอผึ้งบใบไม้จุดนะคะแล้วก็ตามด้วยททหารรอเรือจุดอย่าลืมเว้นวรรคด้วยนะคะส่วนคําว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อันนี้นะคะก็จะเขียนได้ว่าสสลาจุดแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ดเด็กรอเรือจุดนะคะกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดอันนี้ก็จะเขียนได้ว่าบอใบไม้ชอช้างจุดแล้วก็เว้นวรรคนะคะปอปาสอเสือจุดค่ะตัวอย่างการใช้อักษรย่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอักษรย่อเนี่ยมีอะไรบ้างตัวอย่างการใช้อักษรย่ออย่างแรกนะคะก็คือกอไก่จุดกอไก่จุดนะคะย่อมาจากคำว่ากิโลกรัมค่ะต่อมานะคะก.จุดม.จุดย่อมาจากคำว่ากฎหมายค่ะช.จุดม.จุดนะคะย่อมาจากคำว่าชั่วโมงค่ะป.ป.น.น.จุดนะคะย่อมาจากตู้ไปรษณีย์ค่ะพอสำเภาจุดงองูจุดดอเด็กจุดย่อมาจากภาษีเงินได้ค่ะจอจานยอยักษ์ยอยักษ์จุดย่อมาจากย่อมาจากจักรยานยนต์หรือที่เราเรียกกันภาษาปากว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะพอพานจุดสสลาจุดย่อมาจากพุทธศักราชค่ะคอควายจุดสสลาจุดย่อมาจากคริสตศักราชค่ะขอไข่สเสือมอม้ากอไก่จุดย่อมาจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะอันนี้เราจะเห็นตามรถเมล์ในกรุงเทพนะคะรถเมล์สีแดงๆสีส้มๆทั้งหลายนะคะอ.อ่างจุดสเสือจุดมอมาจุดททหารจุดอันนี้ย่อมาจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะพอพานจุดรอเรือจุดบอใบไม้จุดย่อมาจากพระราชบัญญัติค่ะ
รอเรือจุดต่อเต่าจุดอออ่างจุดย่อมาจากร้อยตำรวจเอกค่ะมอม้าสระอีกจุดยอยักษ์จุดอันนี้ย่อมาจากเดือนมิถุนายนค่ะกอไก่จุดยอยักษ์จุดย่อมาจากเดือนกันยายนค่ะรอรอจุดนะคะย่อมาจากโรงเรียนค่ะนอหนูรอเรือจุดย่อมาจากนักเรียนค่ะนอหนูสอสลาจุดย่อมาจากนักศึกษาค่ะสอสลาทอธงจุดย่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะสอเสือพอพานถอฐานนะคะย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะคอควายรอเรือมอม้าจุดย่อมาจากคณะรัฐมนตรีค่ะสอเสือสอเสือรอเรือจุดย่อมาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญค่ะนอหนูปอปาชอช้างจุดย่อมาจากแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติค่ะกอไก่ออ่างจุดรอเรือสอเสือจุดย่อมาจากกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยคอควายมอม้าชอช้างจุดย่อมาจากคณะรัฐคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติค่ะรอเรือมอม้าวอแหวนนะคะก็จะย่อมาจากรัฐมนตรีว่าการนะคะโดยอาจจะมีต่อไปว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการอะไรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแบบนี้ก็จะมีย่อต่อไปอีกนะคะต่อไปนะคะพอพึ่งวอแหวนจอจานจุดนะคะย่อมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะสอเสือจุดวอแหวนจุดย่อมาจากสมาชิกวุฒิสภาค่ะสอเสือจุดสอเสือจุดย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะออ่างบอใบไม้ต่อเต่าจุดย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะออ่างบอใบไม้จอจานย่อมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะผอผึ้งบอใบไม้นะคะจุดททหารบอใบไม้จุดย่อมาจากผู้บัญชาการทหารบกค่ะมอม้าจุดรอเรือจุดวอแหวนจุดย่อมาจากหม่อมราชวงศ์ค่ะมอม้าจุดรอลิงจุดย่อมาจากหม่อมหลวงค่ะกอไก่ฟอฟันนอหนูจุดย่อมาจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะประโยชน์ของการใช้อักษรย่อนะคะก็คือการใช้อักษรย่อเนี่ยมีประโยชน์นะคะในการเขียนคำนั่นเองนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะคะแล้วก็เนื้อหาในการเขียนนะคะแต่ว่าสำหรับการอ่านนะคะเราไม่ควรอ่านอักษรย่อนะคะก็คือไม่ควรอ่านว่านอจุดนะคะผบ.ตร.จุดแบบนี้นะคะเราควรอ่านชื่อเต็มนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ในทันทีพูดง่ายๆก็คืออักษรย่อนะคะมีประโยชน์ในการเขียนซึ่งเราสามารถเขียนย่อได้นะคะแต่ว่าเวลาอ่านจะต้องอ่านคำเต็มนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะเราจะทำใบงานภาษาไทยนะคะเรื่องอักษรย่อที่ครูโบได้แจกไปแล้วนะคะนักเรียนน่าจะมารับกันหมดแล้วนะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องให้นักเรียนนะคะเขียนคำเต็มนะคะของอักษรย่อต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นใบงานที่ครูโบแจกไปแล้วนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะให้นักเรียนไปทำมานะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวครูโบจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะกับเรื่องอักษรย่อนะคะอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะที่ครูโบให้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะนักเรียนสามารถค้นหาอักษรย่อได้จากพจนานุกรมนะคะมันจะอยู่ท้ายเล่มนะคะหรือนักเรียนเปิดสารบัญเอาก็ได้นะหรือว่าถ้าบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถค้นหาได้จาก Google ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องอักษรย่อนี่แหละเพราะว่าใบงานยังเหลืออีกนะคะสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ